ศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาคือระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาดังนั้นเนี่ยตัวความคิดหลักเนี่ยรัฐสภาควรจะต้องเป็นผู้แสดงบทบาทหลักนะคะแต่ว่าในวิกฤตของประเทศหลายๆครั้งเราจะไม่เห็นบทบาทของรัฐสภาเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งargument หลักก็อาจจะเป็นว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบรัฐสภาไทยดูเหมือนจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เรียกได้ว่าขาดวิกฤตศรัทธาหรือไม่นะคะนอกเหนือจากขาดประชุมแล้วนะคะยังไม่ได้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาวิกฤตและก็ในตัวของเขาเองเนี่ยนำมาสู่วิกฤตศรัทธาด้วยหรือไม่นะคะรวมถึงบทบาทที่เขามีสัมพันธ์ต่อสถาบันทางการเมืองอื่นๆนะคะล่าสุดอาจจะเป็นเรื่องของการพยายามแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มาถูกศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ได้อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเวลาเราพูดถึงบทบาทของรัฐสภาในการกำหนดกติกาในระบอบประชาธิปไตยนะคะแน่นอนเราอาจจะบอกได้ว่าในหลายประเทศเนี่ยรัฐสภาไม่ได้เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานรัฐธรรมนูญถูกร่างมาอาจจะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะคะเรียกว่าเป็น founding father คือมีผู้มาก่อตั้งประเทศในร่างธรรมนูญอยู่แล้วรัฐสภาไม่ได้เป็นคนร่างนะคะหลายประเทศก็เป็นแบบนั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยท่านนักศึกษาก็ทราบว่าเรามีรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับแล้วคะ18แล้วนะนะคะ17นี่คือรัฐธรรมนูญ2540นะคะพอ2549รัฐประหาร40ก็หายไปก็เป็นรัฐธรรมนูญ2550นะคะหลังจาก50ก็ยังมีการแก้รัฐธรรมนูญก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยถามว่า18ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐสภามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะคำตอบก็คือว่าน้อยมากนะคะเพราะว่าอะไรดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมในสังคมไทยที่การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการแต่งตั้งเรียกว่าเป็น expert หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะที่ชื่อกันที่เรียกทั่วๆไปว่าเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วนะคะประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเนี่ยบ่งบอกว่ารัฐสภาไม่ได้เป็นคนกำหนดกติกาในระบอบประชาธิปไตยนะคะรัฐธรรมนูญถูกร่างขึ้นมาโดยหลักๆ ก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ถามว่ามีบางครั้งไหมนะคะที่สภามีโอกาสมีส่วนร่วมแน่นอนว่ามีอยู่บ้างนะคะจริงๆบทบาทของสภาในเรื่องของการกำหนดกติกาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นได้ในการร่างเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะหรือเรียกว่ากฎหมายลูกแต่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งรัฐสภาถูกตั้งคำถามมากเพราะว่าการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยบางครั้งก็ล่าช้ากฎหมายบางฉบับที่เป็นกฎหมายลูกเนี่ยร่างมาตั้งแต่นู่นสมัยจอมพลป.ก็ไม่เคยมีการทบทวนหรือทำให้ทันสมัยขึ้นนะคะแล้วยังพบว่าในกระบวนการที่รัฐสภามีส่วนร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยหลายครั้งรัฐสภาเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวผลักดันหรือขับเคลื่อนประชาธิปไตยคือทำให้รัฐธรรมนูญมีความก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยรัฐสภาหลายครั้งในสังคมไทยกลับไปฉุดหรือเหนี่ยวรั้งการพัฒนาในระบอบที่มันก้าวหน้าขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะการแก้รัฐธรรมนูญในปี2534นะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในช่วงพฤษภาธมินนะคะแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะโดยเช่นเปิดโอกาสให้คนอายุ18สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้คือทุกวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยอายุ18ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะแต่ว่าอันนี้มาจากรัฐธรรมนูญ2540แต่ก่อนหน้านั้นความพยายามที่จะแก้เรื่องนี้เนี่ยถูกรัฐสภาต่อต้านคือสสร.ซึ่งเป็นคณะกรรมการยกร่างเนี่ยเสนอประเด็นนี้เข้าไปนะคะแต่รัฐสภาเองบอกว่าประชาชนอายุ18ยังไม่พร้อมนะคะหรือความพยายามที่จะขยายให้มีลดจำนวนวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เรากำลังพูดในบรรยากาศทางการเมืองปี2534นะคะที่สมัยก่อนเนี้ยวุฒิสภาล้วนมาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นนะคะสภาร่างก็บอกว่าเราจะลดจำนวนวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งลงให้มีมาจากการเลือกตั้งบ้างนะคะประเด็นนี้เองก็ถูกรัฐสภาบอกไม่เอานะคะจะเห็นได้ว่าความพยายามแก้รัฐธรรมนูญในอดีตที่จะทำให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือให้ประชาธิปไตย
เปิดช่องทางให้กับประชาชนแล้วก็ให้อำนาจประชาชนมากขึ้นเนี่ยกับถูกขัดขวางโดยระบบรัฐตัวรัฐสภาเองนะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างซึ่งถ้ามองประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังไปเราก็จะรู้สึกว่าเออรัฐสภาไทยทำไมน่าถึงไม่ได้เป็นที่พึ่งให้เราทางการเมืองเท่าไหร่นักนะคะล่าสุดก็จะเห็นว่าท่านนักศึกษาติดตามการเมืองนะคะก็จะเห็นว่ารัฐสภาเขาพยายามที่จะขอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับประเด็นนี้ก็พบว่าเมื่อมีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับต้องทำประชามติก่อนนะคะความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ยังเงียบไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าไปกระทบกระเทือนกับความอยู่รอดของรัฐบาลรัฐบาลก็เลือกที่จะชะลอเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญในการวางกติกาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่ารัฐสภามีบทบาทน้อยมากนะคะและเมื่อมีโอกาสหยิบยื่นให้แล้วแทนที่จะทำให้การวางกติกานั้นเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะกับเหนี่ยวรั้งด้วยอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่น่าเสียดายนะคะบทบาทของรัฐสภาในความสัมพันธ์ระหว่างตัวรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แสดงอำนาจนิติบัญญัตินะคะกับฝ่ายบริหารประเด็นนี้เนี่ยถ้าโดยหลักคิดนะคะในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะในระบบรัฐสภาเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยรัฐสภาเป็นใหญ่นะคะรัฐสภาเป็นใหญ่อย่างในอังกฤษเนี่ยจะถือว่าตัวรัฐสภาใหญ่มากเพราะว่าไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะความเป็นใหญ่ที่เรียกว่าเป็น supremacy of parliamentary เนี่ยมีอยู่สูงมากนะคะแต่ของไทยเนี่ยเรายังไม่ได้สถาปนาหลักการนั้นนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่าบทบาทของรัฐสภาเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยรัฐสภาถูกมองเหมือนประหนึ่งว่าเป็นลูกเมียน้อยมาตลอดนะคะทีนี้ต้องถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันก็จะมองในมุมสองมุมก็คือว่าด้านหนึ่งเองเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมของสมาชิกสภาด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการจัดโครงสร้างนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างก่อนนะคะประการแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของสภาในการตรวจสอบรัฐบาลไทยเนี่ยมีน้อยมากนะคะสภาไทยเนี่ยถูกมองว่าบทบาทหลักก็คือในสภากับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแต่อยากจะชวนนักศึกษามองว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยรัฐสภาไทยเนี่ยนะคะมีอำนาจตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะคือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในระบบรัฐสภานะคะคนที่เป็นคนเลือกรัฐบาลจริงๆเนี่ยคือรัฐสภาเวลาที่นักศึกษาท่านนักศึกษาไปเลือกตั้งท่านนักศึกษาเลือกใครคะเวลามีบัตรเลือกตั้งเรามีบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยจริงๆแล้วท่านเลือกใครท่านเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกมั้ยท่านไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะนะคะเราไม่เหมือนอเมริกาใช่มั้ยคะที่เดี๋ยวก็จะเลือกระหว่างโอบามากับมิตรอมนี่นะคะแต่ของเราเนี่ยเราเลือกส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อซึ่งก็เป็นส.ส.นะส.ส.เขตก็เป็นส.ส.คือเราเลือกรัฐสภาอันนี้ความหมายของคำว่าระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยมีอย่างมีที่มาจากด้านหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ2540นะคะจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญ2534นั่นแหละที่บังคับว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งคือต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่เคยกำหนดเลยว่าคณะรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะมีบางฉบับอย่าง2517เนี่ยบอกว่าจะต้องมีสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้สิ่งที่เราเรียกว่าคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีได้ที่คำถามคือเวลาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยใครเป็นคนเลือกนายกใครว่านายกเลือกทั้งหมดนายกเนี่ยก็จะเลือกรัฐมนตรีนอกที่มาจากพรรคของนายกแต่ถ้าไม่ใช่พรรคของนายกในกรณีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใครเป็นคนเลือกหัวหน้าพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยหัวหน้าพักไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยบางทีลงสมัครแล้วหัวหน้าพักไม่ได้เลือกไม่ได้รับเลือกหรือต่อให้หัวหน้าพักได้รับเลือกตั้งก็ตามนะคะแล้วไปเลือกรัฐมนตรีมาเป็นอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคำถามคือตกลงใครมีอำนาจกันแน่ในการเลือกฝ่ายบริหารหัวหน้าพักนายทุนพักส่งมานะคะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าในหลักรัฐสภาเนี่ยการตรวจสอบจากประชาชนอยู่ตรงไหนความเชื่อมโยงประชาชนอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คือจุดอ่อนมากๆซึ่งทำให้รัฐสภาไทยเนี่ยถึงกลายเป็นลูกเมียน้อยตลอดคือแค่จะบอกว่าเราจะเป็นคนเลือกรัฐมนตรีหรือคนให้ความเห็นชอบในการเลือกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีอำนาจนี้เลยนะคะเพราะอำนาจนี้เนี่ยมาจากข้างนอกนะคะนี่คือปัญหาหนึ่งซึ่งทางหนึ่งที่อาจจะทำได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาหลายท่านจะบอกว่าหัวอาจารย์สังคมไทยเราก็คงต้องมีรัฐมนตรีคนนอกแหละเพราะรัฐมนตรีคนในที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถพอในการดูแลกระทรวงหลักๆบางกระทรวงนะคะอย่างเช่นกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะการคลังพาณิชย์อะไรทั้งหลายนะคะหรือว่าคมนาคมที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษหรือเปล่าไม่ทราบแหละอันนั้นก็เป็นข้ออ้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะบอกว่ารัฐมนตรีคนนอกก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะคะแต่คำถามเดียวกันก็คือว่ารัฐมนตรีคนนอกเหล่านี้เนี่ยรับผิดชอบต่อใคร